อารีนี่เป็นนางเอกละครเร่ที่ว่าเป็นนางเอกก็เพราะว่าอารีน่ะสวยกว่าสาวทุกคนในคณะสมัยนั้นคณะของเธอจะถูกว่าจ้างไปรำแก้บนบ่อยโดยเฉพาะที่วัดหลวงพ่อบรแหลมที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนบนบานแล้วก็สมหวังกันมากมายอารีมีสามีแล้วมีลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายสามีของอารีนั้นทำตาลอยู่กับบ้านแม่ของอารีก็ช่วยดูลูกให้ หลังจากคลอดลูกได้สองเดือนอารีก็มารำในคณะละครเร่เหมือนเดิมเธอหยุดรำไปเกือบปีตั้งแต่ท้องโตจนคลอดต่อมาลุงที่เป็นมือรนาตแกป่วยตายเพราะว่าอายุมากแล้วนางเยาวก็เดือดร้อนที่ขาดมือรนาดมือเอกไปอย่างน่าเสียดายนางเยาวนี่เป็นหัวหน้าคณะต่อจากพ่อเพราะว่าพ่อไม่มีลูกชาย นางเยาวกับชาวคณะก็ผลัดกันไปงานลุงเพราะว่ามีงานที่รับไว้วันเผานางเยาวก็มาอดที่จะร้องไห้อะไรลุงไม่ได้ก็บ่นกับเมียลุงว่าขาดมือระนาดไปวงก็กร่อยไปเยอะเมียลุงก็บอกว่ามีหลานอยู่คนหนึ่งมันชอบตีระนาดฝีมือมันไม่แพ้ลุงแต่ว่ามันขี้อายไม่ยอมไปออกงานที่ไหนอายุมันก็ยี่สิบกว่าบวเรียนแล้วยังโสดนะ ช่วยพ่อมันหาเคยเคยก็คือกุ้งที่เอามาทำกระปินั่นแหละแม่มันก็อยากให้มันอยู่คณะละครแม่มันชอบนังงยาวก็สนใจเพราะว่ามือระนาดที่มีอยู่ก็ตีไม่มีลูกเล่นตีไม่ได้ดังใจก็เลยไปติดต่อขอร้องหนุ่มคนนั้นที่มีชื่อวันในปองให้ไปอยู่กับคณะของตัวแม่ของในปองก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ เมื่อแม่ขอร้องในปองก็เลยตามใจแม่เสร็จแล้วปองก็ได้เข้ามาอยู่กับคณะละครของหนังเยาวสาวๆในคณะเห็นก็ตื่นเต้นดีใจเพราะว่าในปองนี่หล่อมากเหมือนพระเอกหนังยิ่งหวีผมแล้วมีจอนย้อยมาที่หน้าผากกแหมมันช่างหล่อซะนี่กะไรสมัยนั้นพระเอกหนังก็ชอบเอาผมย้อยๆลงมาที่หน้าผากนี่มันเท่นะ ใส่น้ำมันตันโจผมยี่เรียบเงางามดูหล่อเฟี้ยวเดวยอสำหรับหนุ่มสมัยนั้นนะแต่ในปองก็ไม่ได้ชอบใครกลับไปหลงรักอารีที่มีอายุมากกว่าปองสักสองสามปียามว่างก็มักจะหาเวลาคุยกับอารีส่วนตัวอารีก็ภูมิใจที่ในปองหนุ่มหล่อมาพูดคุยด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดมากไปกว่าเพื่อนร่วมคณะช่วงนี้มีคนจ้างมาแก้บนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ต้องกินนอนอยู่ที่นั่น ปองก็มีโอกาสคุยกับอารีบ่อยขึ้นก็ชมว่าอารีนะั้นสวยมันนงางฟ้ามาไลายเพื่อนร่วมคณะได้ยินข้าก็บอกปองว่าสวยแต่ว่ามีผัวแล้วเองต้องทำใจอย่าไปหลงรักอารีมันเชียวนาต้นงิ้วนรรอยอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ในปองก็หักห้ามใจไม่ได้ถึงจะรู้ว่าอารีมีผัวแล้วก็ยังอดที่จะหยอกเยา้าพูดคุยกับอารียามว่างไม่ได้ สาวๆในคณะก็บอกว่าพวกเราไม่มีผัวทำไมในปองไม่สนใจมาไลก็บอกว่าพวกเรามันสวยสู้อารีมันไม่ได้มีลูกแทนที่จะโสมกลับมีน้ำมีนวลเหมือนกับคนเสียเลือดไปแล้วได้เลือดใหม่ที่ทำให้สวยยิ่งขึ้นนำซาะหินทุกวันหินมันยังกร่อนมีเหล่าหัวใจอ่อนๆของอารีจะไม่หวั่นไหวเมื่อใกล้ชิดกันในปองบ่อยๆ นงยาวก็เรียกทั้งสองไปตักเตือนว่าอย่าทำผิดศีลผิดธรรมกันนะเดี๋ยวคณะจะตกต่ำแต่ทั้งคู่ก็บอกว่าคุยกันถูกคอไม่ได้คิดจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามทั้งสองก็ไม่เคยไปไหนมาไหนกันสองต่อสองนังยาวผู้เป็นเจ้าของคณะก็เห็นว่าจริงก็เบาใจเมื่อว่างงานอารีก็กลับมาบ้านอยู่กับสามีแต่ใจก็คิดถึงแต่ในปอง สามีแตะเนื้อต้องตัวนิดหน่อยก็อิดออดบอกว่าเหนื่อยว่าเมื่อยสามีก็เอาใจบีบนวนให้อารีก็แวะไปหาลูกบ้างเอาเงินให้แม่ไว้ซื้อนมให้ลูกซื้อกับข้าวบ้างแม่ก็เลี้ยงด้วยนมค้นหวานบ้างน้ำข้าวบ้างตามมีตามเกิดนมผงนะ่ะไม่รู้จักอะ่ะลูกคลอดมาปลูกฝีเข็มเดียวจบไม่ได้ฉีดวัคซีนเหมือนสมัยนี้อยู่บ้านหลายวันอารีก็หงุดหงิด อา,อารมณ์ไม่ดีอย่างที่เคยเป็นเพราะใจมันไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นซะแล้วก็เร่งวันเวลาให้ถึงวันที่ว่าจ้างเร็วๆเ,เมื่อความรักมันสุขงอมวิญญาณโมรากาเกียวเข้าสิงสู่ร่างและจิตใจของอารีเมื่อในปองชวนหนีอารีก็ตกลงวันจบงานอารีจะนำเงินไปให้ลูกกับสามีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะเก็บเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นแล้วหนีไปด้วยกัน นายปองก็รู้ว่ามันบาปแต่ก็สุดที่จะหักห้ามใจเสร็จแล้วก็พากันหนีตามมันไปยู่ที่จังหวัดหนึ่งมีบ้านของเพื่อนนายปองอยู่ที่นั่นเมื่อถึงวันงานที่ว่าจ้างไว้ทั้งนายปองและอารีไม่มานังยาวเจ้าของคณะก็ร้อนใจแต่ก็ต้องจำใจให้ทุกคนที่เหลืออยู่แสดงไปกันตามมีตามเกิดรำกันไปเจ้าภาพก็มาต่อว่าภายหลังว่าคนตีระนาดสุดหล่อนี่ไม่มาไง แล้วนางรำคนสวยก็ไม่มาคนเขารอดูอยู่ต้องผิดหวังไปตามตามกันนางยาวก็บอกว่าทั้งสองป่วยกระทันหันก็เลยมาไม่ไหวต้องขอโทษจริงๆว่างงานนางยาวก็ไปตามดูในปองที่บ้านก็รู้ว่าปองไม่อยู่บ้านมาหลายวันแล้วแม่ก็นึกว่าปองไปกับคณะละครทุกคนก็ร้อนใจ นางยาวกับชาวคณะบางคนก็ไปหาอารีที่บ้านก็รู้ว่าอารีก็ไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันด้วยเหมือนกันน้องยาวก็บอกสามีอารีว่าคงจะหนีตามมือระนาดไปแล้วเพราะว่าสนิทสนมกันสามีของอารีนเสียใจมากน้ำตาไหลพรากบอกว่าลูกก็ยังอ่อนยังใจดำทิ้งลูกไปได้ต่อไปตนจะดูลูกส่งเสียลูกเองจะไม่ขอมีใคร แม่ของอารีถึงกันดานแล้วก็สาบแช่งว่าตระกูลของเราไม่เคยมีใครเลวขนาดนี้ขอให้มันตกนรกหมกไหม้ทั้งชายชู้มันด้วยเลือดก้อนเดียวกูตัดได้แม่พูดไปก็ร้องไห้ไปควายเปรหลานไปพ่อก็พูดปลอบใจลูกเขยกับเมียทั้งด้านอารีกับนายป่องก็เสพสุกกันจนแทบจะลืมวันลืมคืนเมื่อเงินใกล้หมดถึงได้ออกรับจ้าง กลัวจะไม่มีเงินให้ค่เาชาห้องที่เพื่อนเขาแบ่งให้เชาทั้งคู่ไม่เคยทำงานหนักก็เลยไปตระเวนหาสมัครงานที่คณะละครคณะหนึ่งเมื่อเจ้าของคณะเห็นรูปร่างหน้าตาทั้งคู่ก็ชอบใจเรารีบรับไว้ไล่คนตีรนาดเก่าคนหนึ่งออกบอกว่าแก่มากแล้วไม่จเจริญหูจเจริญตาทั้งที่อยู่กันมาเป็นสิบปีคณะนั้นก็โด่งดัง อ่ามีคนลือว่านางเอกสวยมือรนาดหล่อย,ยังกระเทพบุตรงานก็เข้ามาชุกชุมทั้งคู่ก็มีความสุขดีจนถึงหน้าฝนพายุเข้ากลางดึกน้ำป่าไหลหลากต้นไม้ที่หักโค่นจากป่าก็ไหลามาปะทะบ้านชาวบ้านก็พังยับเยินหลังที่ยกพื้นสูงก็ยังทนกระแสน้ำได้ที่ปลูกแข็งแรง แต่ว่าบ้านที่เพื่อนแบ่งให้ในปองกับอารีเช่านี่มันใกล้จะผุพังเสียงน้ําและเสียงไม้ที่กระแทกบ้านเรือนดังใกล้เข้ามาทุกขณะในปองกับอารีก็ตกใจมากเสียงผู้คนเขากรีดร้องอารีกับในปองไม่มีทางหนีได้แต่กอดกันจนน้ามาถึงกระแทกบ้านทั้งหลังพังย่อยยับท่อนสูงกระแทกร่างคนทั้งสองอย่างจังจนหลุดลอยไปคนละทิศคนละทางแล้วสิ้นใจตา,ตายอย่างอนาถ ข่าวน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดนี้เป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วประเทศทั้งบ้านอารีรู้ข่าวแต่ไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นมีศพของอารีอยู่ด้วยอีกสามคืนต่อมาสามีของอารีนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงหมาหอนเสียงเหมือนมีอะไรมาขยุ้มอยู่บนหลังคาบ้านก็เลยออกมาดูก็ต้องตกใจเห็นร่างของหญิงสาวแต่งชุดละครตัวสูงกว่าหลังคาบ้านเอามือจับหลังคาบ้าน สามีของอารีก็สงสัยว่าเป็นอารีหรือเปล่านั่นใช่อารีไหมเน่ะฮะอารีหรือเปล่าเสียงเปรตตนนั้นร้องเสียงแหลมลึกพูดไม่เป็นภาษาคนเสร็จแล้วก็หายวับไปสามีของอารีก็เลยไปบอกพ่อแม่ของอารีลูกชายก็ร้องไห้จ้าพ่ออารีก็เลยให้ลูกเขยไปบอกกับปู่ย่าพ่อแม่ของลูกเขยให้รับรู้แล้วก็ช่วยมาดูหลานหน่อย ทางนี้จะไปหาพระให้ช่วยตรวจดวงชะตาของอารีว่าเป็นยังไงรุ่งขึ้นปู่กับย่าก็มาถึงแต่หลานไม่ยอมให้อุ้มเพราะนานๆจะเห็นหน้ากันสักทีย่ากับยายก็ต้องช่วยกันดูหลานปู่กับตาและสามีของอารีก็ไปหาพระดูดวงอารีพระท่านก็บอกว่าอารีนะ่ะดวงขาดตายพร้อมกับคนที่อารีไปอยู่ด้วยแต่ว่าวิญญาณของอารีนะ่ะไม่เป็นสกยังวนเวียนมาที่บ้าน ต่างก็ถามว่าจะทำยังไงดีให้อารีไม่ต้องไปเป็นเปรตพระท่านก็บอกว่าต้องเอาศพอารีมาเผาแล้วก็ทำบุญให้แต่ว่าทุกคนก็จนปัญญาเพราะไม่รู้อารีไปตายอยู่ที่ไหนคืนนั้นทุกคนก็นอนค้างที่บ้านพ่อแม่ของอารีเสร็จแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงอารีตายจริงหรือเปล่า คือนั้นพ่อกับแม่อารีก็ฝันว่าอารีมาหาเนื้อตัวเปียกปอนเปื้อนดินเปืออ้อนโคลนอารีบอกว่าเธอตายแล้วพร้อมกับปองชายชูถูกน้ำป่าไหลหลากท่อนไม้ใหญ่กระแทกจนตายศพอยู่ภายใต้กองไม้จมโคลอนอยู่ยากแก่การค้นหาบาปกรรมที่เธอทำกับผัวทิ้งลูกเธอจะต้องเป็นเปรตแล้วจะต้องไปปีนต้นง,งิ้วในเวลาต่อไป ถ้าสามีและทุกคนอภัยให้เธอเธอก็จะไม่ต้องเป็นเปรตอดอยากจะได้กินของที่เคยทำบุญแล้วก็จะได้ไปใช้กรรมในนรกจนกว่าจะสิ้นกรรมประมาณตีสองทุกคนก็ได้ยินเสียงคนตบหลังคาบ้านสองสามครั้งทุกคนมายืนดูตรงระเบียงก็เห็นเปรตตัวสูงร้องปรีดปรีด,รดทุกคนก็บอกว่าอย่าห่วงอะไรอีกเลยทุกคนอภัยให้ จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อารีแล้วก็ชายชู้แม่ของอารีก็บอกว่านี่ไงลูกเองกำลังหลับเอ็งอย่าส่งเสียงดังไปเลยนะเสร็จแล้วแม่ก็อดร้องไห้ไม่ได้ทุกคนจัดเตรียมของทำบุญเจ็ดวันให้อารีแล้วก็นายปองถึงจะรู้แค่ชื่อของนายปองแต่ทุกคนก็ตั้งใจกรวดน้ำให้ทั้งคู่ทั้งแม่ผัวแม่ตัวก็ใส่บาตรให้ทุกวัน นับแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นเปรตนางละครที่ชื่ออารีอีกเลยครับย้อนหลังไปหลายปีแล้วครับมีคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงอยู่ในเขตภาคอีสานตอนกลางถึงตอนล่างอยู่หลายคณะคณะดอกบัวงงามก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นยุคนั้นมีทั้ง คณะหารสำราญศิลอัศวินสีหาราชคํำผุนร่วมมิตรสสำเร็จดาวรุ่งทั้งสี่คณะที่กล่าวมานี้ถือเป็นคู่แข่งของคณะดอกบัวงามทั้งหมดเพราะว่าทุกคณะเคยเข้าประชันชิงถ้วยรางวัลกันในสถานีโทรทัศน์ช่องหขอนแก่นอ่าแต่ก่อนนี้นะอ่าช่องห้าขอนแก่นเนี่ยดังมากด้วย พราะถือเป็นสนามประลองยุทธ์ของศิลปินพื้นบ้านอีสานเขาเครือข่ายทีวีเมื่อก่อนนี้มีอยู่ทั่วทุกภาคเช่นช่องห้าขอนแก่นช่องแปดลำปางช่องสิบหาดใหญ่ที่นี้ปีนั้นคณะหมอลำดอกบัวงงามาที่วัดมอสูงนี่เขามีงานประจำปีคณะกรรมการกับทางวัดก็ได้ตกลงว่าจ้างคณะดอกบัวงงามเอาไว้ พอถึงวันงานชาวบ้านก็คึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าตอนค่ำพวกเขาจะได้พบกับหมอลำที่พวกเขารอคอยทั้งหมู่บ้านก็ดูจะตื่นเต้นวุ่นวายยุ่งยุ่งกันพอสมควรแต่ก็สนุกพวกหนุ่มๆนมุสาวสาวาจะร่วมกันตำครกกระเดื่องตำขนมจีนกันหรือที่คนอีสานเขาเรียกข้าวปุ้นนั่นแหละแต่ว่าอีสานกลางที่หย่อนมาทางลบบุรีหรือว่าโคราชบางส่วนจะเรียกว่าขนมเส้น แต่ไม่ว่าใครจะเรียกยังไงมันก็คือขนมจีนนั่นแหละเมื่อก่อนนี้เขาจะใช้ครกตำไม่ได้ทำด้วยเครื่องเหมือนกับตอนนี้ครกหนึ่งก็จะมีคนมาช่วยกันตำอย่างน้อยก็สองคนสามคนขึ้นไปจนถึงสี่ห้าคนหรือว่าบางบ้านมีลูกสาวก็จะมีพวกเพื่อนๆหนุน่มบ้างสาวบ้างมาห้อมล้อมรุมตำอาจจะถึงเจ็ดคนแปดคนก็สนุกดีหนุ่มสาวหลายคู่ก็ได้อยู่กินกันไป ต้นเหตุมาจากตำขนมจีนด้วยกันนี่แหละทีนี้คืนนั้นชาวคณะเขาก็แสดงกันได้ดีเป็นพิเศษตั้งแต่ตัวเอกยันตัวประกอบตัวแสดงก็หลายตัวก็อดที่จะแย่บทพูดแทรกเข้ามาในเรื่องไม่ได้หลายคนก็ย้ำคล้ายกันว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่19พวกเราจะไปรับถ้วยชนะเลิศที่ช่องหาขอ,อนแก่น แฟนหมอลำก็รู้ทันทีว่าขวัญใจของพวกเขาถูกตัดสินให้ชนะเลิศเป็นครั้งแรกในการแข่งขันหมอลำขวัญใจแห่งภาคอีสานทุกคนก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาแฟนๆก็ส่งเสียงให้กำลังใจกันอื้ออึงทั่วลานวัดถึงเวลาเที่ยงคืนทางวัดก็สั่งเบรกเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้แวะเข้ากองอำนวยการไปทำบุญกับทางวัดบ้างแล้วก็อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้า งานปีบ้านมอสูงนี่จะมีผู้คนหมู่อื่นมาเที่ยวกันเยอะเพราะว่าบ้านมอสูงนี่จัดงานสนุกผู้คนสามัคคีกันไม่เคยมีเรื่องตีรันพันแทงที่รุนแรงก็ทำไม่อดคิดไม่ได้ว่าพวกเขาเป็นหมู่บ้านผู้ดีสิ่งที่เป็นสีสันของงานทุกปีก็คือพลุตะไลไฟพันเนียงซึ่งจะขาดเส้นไม่ได้ปีนี้ก็เช่นเดียวกันมอบหน้าที่ให้เจ้าของอ่า พลุไฟในหมู่บ้านหลังจากปีพันนมานี่จ้างพลุมาจากที่อื่นเมื่อพลุดอกแรกถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้านอกจากส่งเสียงบึ้มก็แตกกระจายหลากสีหลากสันไปทั่วบริเวณเสียงคนดูร้องฮือก็ปรบมือเป่าปากกันเพี้ยวเพว้วเสียงโคศกจากกองอำนวยการก็ประกาศอย่าให้ลูกหลานเข้าไปใกล้บริเวณที่จุดพลุเพราะกลัวอันตราย แต่เสียงประกาศจบลงได้ไม่กี่นาทีเหตุที่ไม่คาดผันก็เกิดขึ้นมีเสียงระเบิดตูมใหญ่ดังขึ้นเสียงระเบิดของพลุนั่นแหละแต่ไม่ใช่ดอกที่เพิ่งจะถูกจุดขึ้นไปมันเป็นเสียงของหลายหลายดอกที่กองสมกันอยู่หลังเวทีระเบิดขึ้นยังกับฟ้าถลม่มจะเป็นเพราะความประมาทเลผลอไผลหรือว่าโง,ง่เง่าก็สุดจะคาดเดาแต่ที่แน่ๆก็คือมันเหลือเชื่อที่มีคนลืมคิดหรือไม่ได้คิด ไปวางวัตถุแบบนั้นในที่แบบนั้นจนเกิดความสูญเสียอันใหญ่หลวงแก่ผู้อื่นอย่างมากมายแต่ไม่ว่าจะลืมคิดไม่ได้คิดหรือสิ้นคิดก็ตามถ้าทำอะไรอย่างมีสติเหมือนพระท่านสอนเหตุแห่งทุกข์อันนี้ก็จะไม่เกิดทันทีที่เสียงหวีร้องของผู้คนสงบลงแต่เสียงร้องโอดโอยเจ็บปวดทรมาครนครวญครางก็ดังระงมขึ้นทางด้านหลังเวที โดยยังมีแสงไฟลุกไหม้ลามเลียตามฝาและหลังคาพลาสติกคนดูบางส่วนฮืนไปหลังเวทีเพื่อจะหาทางช่วยหมอลำของพวกเขาเมื่อไปถึงก็พบกับภาพอันแสนอเนตอนาตอวัยวะชิ้นส่วนแขนขากระจัดกระจายบางคนถูกไฟลวกจนตัวดำปีผมเผาถูกไหม้จนหงิกงอทั้งตัวเหมือนถูกอาบด้วยดินปืน ตอนนั้นไม่รู้ใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายที่นอนตายก็เกลื่อนกลาดที่ยังหายใจก็กอดกันร้องไห้ระงมพ้นเที่ยงคืนที่สิบแปดไม่กี่นาทีกลับต้องเจอฝันร้ายที่สุดในชีวิตแทนที่พวกเขาจะได้ไปรับถ้วยชนะเลิศในวันที่สิบเก้ากลับต้องมาพบเหตุสลดการสูญเสียในคืนนั้นนอกจากคณะหมอลำกรรมการวัดอีกสองสาคนก็ต้องเสียชีวิตด้วย เพราะเป็นช่วงที่ท่านเหล่านั้นยกสำรับเข้าต้มไปให้คณะหมอลำก็เลยต้องพบชะตากรรมด้วยกันนี่คือการกระทำอันประมาทที่ขาดสติก็เลยทำให้คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องรับเคราะห์ไปด้วยรุ่งเช้าของวันที่19พ่อแม่ญาติพี่น้องของชาวคณะหมอลำก็ได้มาพร้อมกันจนครบเสียงร้องไห้ระง,งมดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนทำให้พี่น้องบ้านหมอสูงนี่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ จนสายรถก็ทยอยขนทั้งคนทั้งข้าวของออกไปจนหมดเหลือแต่ชาวมอสูงไม่กี่คนยืนมองหน้ากันด้วยความรู้สึกทรมานกลางวัดงานปีนี้จบลงด้วยความเศร้าผิดไปจากทุกปีเพราะความประมาทของเจ้าหน้าที่พลุไฟที่คาบบุรีหยิบพลุคงจะต้องการโชว์ความเก๋ว่าเขาเก่งกาจคุ้นเคยสุดท้ายก็เลยสูญเสียอย่างที่รู้ นี่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องยืมคำพูดมาพูดหน่อยว่ากาตกาประกาศให้คนกลัวแต่ตัวเองประมาพะทพลาดทำบุรีหล่นปนดินระเบิดก็เลยเกิดแขนขาขาดเสเองมันเป็นเหตุเศร้าที่พวกเขาชาวบ้านมอสูงไม่ลืมแต่ก็มีเรื่องน่าแปลกแทรกขึ้นมาให้ชาวบ้านมอสูงได้โจทจ,จันกันอีกในสองวันต่อมา ก็คือวันที่20มีรายงานข่าวจากโคศกวิทยุชื่อดังจากสถานีวิทยุจสห้าชัยภูมิประกาศว่าหัวหน้าคณะดอกบัวง,งามพร้อมพระเอกนางเอกขึ้นรับรางวัลชนะเลิศที่ทีวีช่องห้าขอนแก่นตอนเย็นวันที่19ที่ผ่านมาอ่าบ้านอื่นนะไม่รู้เขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วแต่บ้านมอสูงนี่งงเป็นไก่ตาแตก ทั้งพระเอกนางเอกน่ะตายที่วัดตั้งแต่คืนวันที่สิบแปดแล้วก็เลยเป็นเรื่องให้ต้องซักไยกันอีกนานพวกนวยการก็ยืนยันว่าพวกเขามารับรางวัลวันที่สิบเก้าแต่อะไรก็ช่างเถอะนี่ก็อาจจะเป็นอำนาจของพลังจิตที่ยึดมั่นหรือติดอยู่กับสิ่งใดก็จะไปหาสิ่งนั้นในขณะมีลมหายใจแต่ไม่ทันได้ทำเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรียกว่ายึดมั่นต่อหน้าที่ นี่ถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกว่าเป็นด้วยวิญญาณและสายเลือดไม่ว่าจะเป็นอสอเป็นครูหรือทหารตำรวจถ้าทำหน้าที่อย่างถูกต้องแข็งขันคนก็จะพากันยกย่องสรรเสริญเหมือนกับหมอลำขณะนี้เพราะวันที่สิบแปดเดือนนั้นของทุกปีถ้าเดินผ่านวัดบ้านมอสูงนี่จะได้ยินเสียงพินเสียงแคนเสียงลำกันคลื้นไม่ใช่ผีหรอกครับชาวบ้านเขาจัด เพื่อระลึกถึงคณะหมอลำต่างหากโบราณเขาบอกว่าจำไว้นะครับก่อนตายในเราตั้งใจจะไปหาสิ่งใดก็จะไปถึงสิ่งนั้นเหมือนท่านว่าให้ภาวนาก่อนตายว่าพุโทโธพุโทโธสิ้นลมก็จะได้ไปพบกับพระพบกับเจ้าแต่บางคนไม่เข้าวัดพอเวลานั้นมาถึงถึงค่อยท่องนะโมอันนี้ก็เป็นการเอาเปรียบคนอื่นเขาเกินไปและจะให้ดีนะหัดเข้าวัด ทำบุญให้ชินเวลาจะเผลอก็ดึงสติกลับมาแล้วนึกถึงคำพระท่านนึกถึงบุญที่ทำทำความดีให้ชินไว้จะได้นึกถึงแต่สิ่งดีๆแล้วก็จะได้มีอะไรดีๆมารองรับเหมือนกับคณะดอกบัวงามที่ตายแล้วยังตามไปรับถ้วยคนเราถ้าผูกพันกับสิ่งใดก่อนสิ้นลมก็จะคิดถึงแต่สิ่งนั้นไม่ว่าจะทำความดีหรือว่าความชั่ว เมื่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดลงก็จะไปหาสิ่งนั้นนะการมาท่องพุทธโธตอนใกล้าตายนี่ไม่แน่หรอกครับว่าจะได้ไปหาพระหรือเปล่าเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยเข้าวัดทําบุญเลยไม่เคยแจกทานต่อเพื่อนมนุษย์ต่อผู้ยากไรนะแต่ยังไงก็ขอให้มั่นใจเถะครับว่าเจ้ากรรมในเวนเนี่ท่านบันทึกไว้หมดอ่ะ่าไม่เหมือนโลกมนุษย์หนีบันทึกการจับกลุมของเงื้อมือกฎหมายได้ แต่ว่าในโลกของจิตวิญญาณน,นั้นไม่มีทางหนีพ้นบันทึกกรรมที่ตัวเองเคยทำตลอดมาหรอกครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของยายโฉมครับยายโฉมคนที่โดนผีกระหังทวงบ้านนะรูปร่างของยายโฉมนี่ แกผอมแก้มตอบผมหงอกขาวตัวผอมๆนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าเมื่อก่อนแกเป็นหมอนวดจับเส้นตอนนี้อายุ7จอ็ดละอยู่บ้านคนเดียวมีลูกหลานแต่ไปทำงานกันอยู่ที่อื่นปีใหม่สงกรานถึงจะพากันมาเยี่ยมทุกวันนี้แกก็อยู่ด้วยคว,วามหวาดผวากลางคืนนอนไม่หลับะเป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยเป็นมานานนับเดือนแล้วแกกลัวกลัวอะไรครับกลัวผีกระหัง มันมาสั่งเอาไว้ให้ออกไปจากบ้านหลังนี้เสียทําไมอย่างนั้นเนี่ยมันจะเอาให้ตายมันว่างั้นเนื้อตัวมันสูงใหญ่มีปีกมีหางปีกสองข้างนั่นก็คือกระด้งหางมันคือสากตําข้าวมันไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าแดงผืนเดียวมันน่ากลัวมากตัวดําเมื่อมยังกระฐานหุงข้าวในกระสอบ่านมันแย่เคี้ยวยิงควันดุดันเสียงมันน่ากลัวมาก เพื่อนบ้านเขาก็สงสัยกันว่าผีมันมาหาแกทั้งที่แกยังลืมตาอยู่หรือว่าแกเพียงแต่ฝันไปเท่านั้นน่ะแกก็บอกว่ามันมาหาแกทั้งที่แกยังไม่หลับนะมายืนจังก้าอยู่ข้างมุงสีหน้าท่าทางน่ากลัวมากนะพอแกกลัวมากๆกแกก็ยกมือไหว้ประโลอกประโลอกบางทีก็ก้มกราบมันซะด้วยซ้ํามันก็ยิ่งคำรามขู่จะเอาชีวิตแกให้ได้ถ้าแกยังขืนดือ้อแพ่งอยู่บ้านหลังนี้ต่อไป แกบอกว่ามันเดินวนรอบมุ้งแกนานมากในแต่ละคืนที่มันมามันไม่ยอมพละไปง่ายๆทำให้แกหวาดกลัวจนแทบจะช็อกตายอยู่เกือบทุกคืนอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วกลัวตายถึงอายุมากแล้วก็แล้วแต่ก็ยังไม่อยากตายนะอยากจะอยู่ห่วงลูกห่วงห,วงหลานอยากมีชีวิตอยู่เป็นร่มโพร่มทรายให้พวกเขาไปนานๆนเท่าที่จะนานได้แกก็พยายามเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังหลายครั้งหลายหน แต่พวกเขาก็พากันคิดว่าแกคงจะหลงอะ่ะคนแก่ก็มักจะเป็นอย่างเนี้ยเห็นโน่นเห็นนี่ไปเองหูตามไม่ค่อยจะดีแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแม้แกจะยืนยันแต่พวกเขาก็ยังไม่เชื่อแกอยู่ดีไม่มีใครรู้สึกเดือดร้อนใจไปกับแกด้วยพวกเขาก็ฟังงกันไปอย่างนั้นเองรับหลังก็หัวเราะเห็นแกเป็นตัวตลกแกก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เขาช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวเราะใหญ่ ว่าจะให้ไปจัดการกับผีนะ่ะไม่รู้จะทํายังไงได้ไล่ให้แกไปหาหมอผีหรือไม่ก็ไปหาพระแกก็งกงกเงินเงินรีบกลับบ้านค้นบ้านหาพระเครื่องเอามาช่วยคุ้มครองป้องกันตัวได้จกรับป๋องมาสององก็เอามาคล้องคอไว้ใช้เชือกสีขาวเพราะไม่มีสายสร้อยก็พอทําให้อุ่นใจได้บ้างมีพระแล้วคิดว่าผีมันจะไม่มาที่ไหนได้มันมาอีกจนได้ มาทีไรก็แบบเดิมเลยมาไล่ให้แกออกไปจากบ้านไม่ให้อยู่แล้วแกว่ามันทําเหมือนกับมันเป็นเจ้าของบ้านแกก็ถามว่าเรื่องอะไรมาไล่แกให้ออกไปจากบ้านของแกเองมันโกรธจัดชี้หน้าแกตาวาดที่บ้านกูมึงออกไปซะกูจะเอาบ้านกูคืนแล้วแกก็บอกผีไปว่าบ้านเนี้ยแกกับผัวช่วยกันหาเงินจ้างช่างมาปลูกสร้างไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาอยู่บ้านหลังนี้เมื่อไหร่ล่ะ มันก็บอกว่าบ้านหลังเนี่ยปลูกอยู่บนที่ดินเขามันบ้านต้องเป็นของมันมันให้ย้ายออกท่าเดียวแกส่งข่าวไปให้ลูกหลานรู้พวกเขาก็บอกให้แกใจเย็นๆบางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เอาไว้ว่างๆแล้วพวกเขาจะมาหาว่างั้นแต่รอจนแล้วจนเล่าพวกเขาก็ไม่มาหาแกเหมือนอย่างที่พูดเอาไว้สักทีผ่านไปเป็นเดือนเดือนก็ยังไม่มีใครโผล่มาสักคนแกเข้าใจแบบ พวกเขาต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูลูกเต้าครอบครัวของพวกเขาจะปลีกตัวมาได้ยังไงแกก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกแกก็รีบไปหาได้สายสินขอจากหลวงพ่อที่วัดมาไปเล่าให้ท่านฟังด้วยว่าแกเจออะไรเข้าหลวงพ่อก็สอบถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยวขอให้เล่าให้ละเอียดหน่อยดูเหมือนว่าหลวงพ่อจะเข้าใจความรู้สึกและความหวาดกลัวของแกมากที่สุด คงจะเป็นเพราะท่านอายุมากแล้วแล้วก็คงจะเห็นอกเห็นใจคนแก่ด้วยกันยายโฉมก็เล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเลยทีเดียวเอาได้สายสินมาผูกข้อมือผูกคอด้วยแล้วก็ยังเอาไปแขวนไว้ที่เหนือบานประตูบ้านอีกด้วยแกเชื่อว่าแขวนได้สายสินเอาไว้เหนือประตูบ้านแล้วผีคงจะผ่านเข้ามาในบ้านไม่ได้แต่แกเข้าใจผิดปรากฏว่าผีก็ยังมารบกวนแกอยู่อีก หลวงพ่อรู้ข่าวก็ให้ลูกศิษย์ยกพระพุทธรูปบูชาไปให้แกถึงบ้านเลยแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวรีบตั้งบนโต๊ะบูชาตั้งแต่คืนนั้นเลยก่อนนอนจุดธูปเทียนสวดมนต์วิงวอนขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองตัวแกในบ้านเรือนของแกด้วยให้อยู่เย็นเป็นสุขรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากพูดปีปีศาจท,ที่มารบกวนแกอยู่บ่อยๆพ้นจากผีกระหังที่มันมาไลา่ไม่ให้แกอยู่บ้าน ปรากฏว่าคืนนั้นผีกระหังเข้ามาหาแกในบ้านไม่ได้แต่แกเห็นมันบินวนเวียนอยู่ข้างๆบ้านโบกปีกกระด้งของมันผ่านไปผ่านมาแกมองออกไปนอกหน้าต่างก็จะเห็นมันจ้องหาทางจะเข้ามาหาแกที่ในบ้านแกคิดว่าถ้ามันเข้ามาได้มันคงเอาแกตายแน่เลยมันคงจะหักคอเพราะว่าแกดื้อด้านไม่ฟังคําสั่งของมันออกจากบ้านนี้แล้วก็จะให้แกไปอยู่ที่ไหนละนี่มันบ้านของแกที่ดินปลูกบ้าน แกกับผัวก็เก็บเงินซื้อหากันมาไม่ได้เบียดบงังใครมาแม้แต่น้อยแล้วก็มันก็เป็นที่ที่มีโฉนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายซะด้วยแต่ให้แกไปจากบ้านนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วชีวิตวัยนี้ก็ใกล้จะไปเข้าเมนเผาศพที่วัดเต็มแก่แล้วเออแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกในจะแก่ตายเองหรือว่าโดนผีหลอกตายคราวนี้ก็ไม่รู้เออน่าสงสารจริงยายโฉมนะีย่ยายโฉม เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปเนี่ยผู้หญิงเล่าให้ฟังครับคนที่เล่านี่เป็นผู้หญิงอายุห้าสิบกว่าแล้วแกไม่ใช่คนหมู่บ้านเนี่ยจนมาได้สามีเป็นคนในหมู่บ้านอยู่กินกันมาสามสิบปีก็เลยกลายเป็นคนในหมู่บ้านไปโดยปริยายเธอได้เล่าถึงชีวิตเก่าๆว่าตัวเองมีเชื้อจีนมีอากงมีอาาอากงมีอาชีพค้าขาย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเที่ยวเร่ขายไปตามหมู่บ้านต่างๆเมื่อขายอยู่ได้ระยะหนึ่งก็จะขายไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะซื้อของไปใช้แล้วก็มีใช้กันแล้วเขาก็ไม่ซื้อเมื่อเป็นอย่างนี้อากงก็จะอพยพครอบครัวไปหากินยังหมู่บ้านอื่นต่อไปอากงกับอาม่านี่ไม่ค่อยจะลงรอยกันนะมักจะทะเลาะกันเป็นประจำเพราะว่าอาม่าไม่ชอบอากงมาตั้งแต่ต้นนั่นแล้วอากงเนี่ยชอบเล่นการพน,นันอยากจะรวยทางลัด มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเล่นจนเงินหมดเงินหมดแล้วก็ยังไม่กลับบ้านอาาไปตามเอาไม้คานตีอากงเสียขาเป๋เลยเดินกระเพลกกระเพลกทํามาหากินลําบากอยู่นานหลายเดือนอากงะเป็นคนใจดีแต่อาาชอบด่าว่าวันหนึ่งมีคนบอกให้ลูกหมูตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีลูกเกินเต้านมของแม่อากงก็เอากลับไปที่บ้านอามาก็เลี้ยงเอาไว้แม่ของคนที่เล่าเรื่องเนี้ย เป็นลูกสาวคนโตของอามามีหน้าที่เลี้ยงน้องแล้วก็เลี้ยงลูกหมูด้วยเรียกมันว่าไอ้อุฒลูกหมูนี่น่ารักมากสีชมพูอ่อนๆเด็กๆก็ชอบกันมากก็เลยช่วยกันเลี้ยงจนตัวโตอ้วนท้วนมันก็เที่ยววิ่งเล่นหากินตามประษามันกลางวันน้องนอนอยู่ในเปลหลับปุย๋ยพอน้องหลับไปแล้วแม่ก็ไปช่วยอาาเก็บผักรดน้ําต้นไม้อ,อยู่อีกด้านหนึ่งของบ้านโดยมีหมูเนี่นอนเฝ้าเปลน้องที่นอนในเปล พอน้องตื่นขึ้นมาร้องหมูก็เอาหัวดันเปลให้แขว่งไปแขว่งมาหรือว่าเมื่อแม่หรือว่าอาาได้ยินเสียงร้องก็จะรีบกลับมาก็ได้เห็นหมูพยายามเอาหัวดันเปลอยู่ให้มันแขว่งอยู่อย่างนั้นอ่ะเห็นมันทําอย่างนี้ทุกวัน <S 2> <S 2> เหมือนกับมันรู้ว่าจะต้องทําอะไรวันหนึ่งแม่กับอามาทํางานกันเพลินส่วนน้องอีกสองคนก็ไปโรงเรียนหมูก็วิ่งออกไปตามโดยส่งเสียงร้องอูดอุดอุดอาก็ถามว่ามีอะไรเหรอ มันร้องอีกแล้วก็ออกวิ่งกลับไปบ้านแม่ก็รีบตามไปก็พบว่าน้องตื่นแล้วอยู่ในเปลทุกคนถึงได้รู้ว่ามันเป็นหมูแสนรู้พอต่อมาอากงขายของอยู่ที่หมู่บ้านนั้นนานแล้วก็ถึงเวลาจะต้องย้ายครอบครัวไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นอีกแล้วก็ช่วยกันขนสิ่งของขึ้นรถรับจ้างจนเต็มไม่มีที่ให้หมูไปด้วยอาม่าก็ต้องยกหมูแสนรู้ตัวนั้นให้กับเพื่อนบ้านที่นั่นไว้ทั้งทงท,งที่เสียดายนะแ,แสนที่จะเสียดาย ตอนที่ออกรถมันยังเดินตามแล้วก็ส่งเสียงร้องด้วยทุกคนก็ร่ำลามันอ่าแต่มันก็ยังคงเดินตามพอมาไกลๆเข้ามันก็หยุดตามได้แต่ยืนมองส่งเสียงร้องอูดอูดๆูดทีนี้ขอเล่าย้อนไปหน่อยก่อนที่อาม่าจะอยู่กินกับอากงเนี่ยอาม่าเคยมีครอบครัวมาแล้วมีลูกชายคนหนึ่งแต่ว่าสามีคนนั้นของอาาเป็นคนเจ้าชู้ไปได้เมีมยใหม่อยู่ที่อื่นแล้วเขาไม่กลับมาหาอา่า ส่วนอากงนะอพยพมาจากประเทศจีนเป็นช่วงที่คนจีนอพยพมาอยู่กันเป็นจานวนมากแล้วก็ยึดอาชีพค้าขายกันเป็นส่วนใหญ่อากงก็เหมือนกันอากงชอบอาม่านะส่งคนมาสู่ขออาม่าไม่ชอบอากงอนะ่ะแต่พวกพี่พีน้องๆ้องอยากให้อาม่าได้กับอากงเพราะว่าอาม่านะ่ะมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกเมื่อมีคนเขาไม่รังเกียจได้มาสู่ขอก็ควรจะตกลงกับเขาไปเสีย ที่พี่น้องอยากให้อาม่าได้กับอากงเพราะว่าจะได้แยกครอบครัวออกไปในที่สุดอาม่าก็ทนแรงกดดันไม่ไหวก็จำใจยอยู่กินกับอากงทั้งที่ไม่ได้ชอบพออะไรเลยแต่ก็อยู่กันจนมีลูกทีนี้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ได้ไมน่นานวันหนึ่งอาม่าก็เห็นวิญญาณหมูมาหามันมาให้เห็นตอนค่ำอาม่าเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จอาม่าเห็นมันมายืนอยู่ที่หน้าบ้านข้างอูงน้ามายืนเงียบเงียบนิ่งๆไม่ส่งเสียงอะไรเลย อาม่าเห็นก็จำได้ว่าเป็นมันไอ้อู๊ดก็ดีใจถามมันว่ามายังไงเนี่ยรีบเดินเข้าไปหามันก็หายแวบไปอาม่าก็ค้นหามันเป็นการใหญ่ทุกคนได้ยินเสียงอาม่าก็ออกมาดูพอรู้ว่ามันมาก็ช่วยกันตามหาไปรอบรอบบ้านแต่ก็ไม่เจอยังพากันคิดว่าไอ้อู๊ดมันคงจะหนีคนนั้นมาแล้วก็เที่ยวตามหาจนเจอมันหาเจอแล้วแต่ทำไมมันหนีหายไปซะอีกล่ะก็สงสัยกันมากเวลาไปไหนก็ช่วยกันมองหามัน ต่อมาอีกหลายเดือนถึงได้รู้ว่าอู๊ดมันตายแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนมันป่วยแล้วก็ตายไปอากงไปค้าขายแล้วบังเอิญไปเจอกับคนหมู่บ้านนั้นก็คุยกันจนได้รู้ข่าวร้ายของมันว่าอู๊ดตายแล้วทุกคนก็พากันสงสารมันตอนที่อาม่าเห็นมันนั้นดวงวิญญาณมันคงมาลาอาม่าก็ใส่บารกรวดน้ำไปให้มันอยู่หลายวันทีเดียวอุทิศส่วนกุศลให้มันเออน่าสงสารจริงๆ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจ์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ